สวัสดีครับอาจารย์นิเวศสวัสดีครับคุณชายครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นรายการ Money Talk นะครับท่านผู้ชมครับรายการเพื่อสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นรายการเพื่อชีวิตที่พอเพียงนะครับและวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งต่อเนื่องมานะครับที่เราจะคุยกันหลังปีใหม่มาเนี่ยนะครับคุยกันถึงเรื่องของกลยุทธ์ VI ในปี2564 VI ก็คือนักลงทุนเน้นคุณค่านะครับคนที่มาเป็นวิทยากรต่อเนื่องกันก็จะเป็นนักลงทุนเน้นคุณค่าที่ได้รับการยอมรับแล้วก็มีแนวคิดที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมแนวคิดที่จะทำให้ท่านผู้ชมบริหารการจัดการหุ้นง่ายขึ้นนะครับเพียงแต่ในช่วงต้นปีมาเนี่ยนะครับแนว VI อาจจะเฉยๆหน่อยนะครับเพราะว่าแนวเก็งกำไรมาเก่งกว่าโดยเฉพาะแนวเดียวเพราะนั้นก็เลยเป็นคำถามแรกเลยครับว่าคุณชายจะมองยังไงครับเปลี่ยนแปลงแนะนำคุณชายเลยอ้าวแนะนำเลยและแขกของเราวันนี้นะครับอดีตนายกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าประเทศไทยหรือที่เรียกกันว่าสมาคมไทย VI นะครับท่านเป็นนายก2สมัยนะครับคุณชายมโนภาสสวัสดีอีกทีนะครับคุณชายครับสวัสดีครับคุณชายครับสวัสดีครับเอาเลยเอาเลยคุณชายรู้สึกว่ามันชักอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างไหมสำหรับปี64นะเพราะว่าดูเหมือนกับว่าเปิดสกราดมาเนี่ยหุ้น VI จริงๆก็อาจจะไม่ค่อยไปไหนมากเท่าไหร่หรอกนะมาเจอหุ้นอย่างที่ว่าเนี่ยคืออยู่ๆก็ขึ้นไปวันละ 20-30% บางวันก็ตกมา 20-30% ครับนะแล้วก็วอลุ่มตอนนี้แสนกว่าล้านแล้วนะหลายวันที่ผ่านมานี่แสนกว่าล้านตลอดเนี่ยวอลุ่มรวมของตลาดนะครับเพราะนั้นก็อยากจะถามเลยว่ามุมมองเป็นยังไงเริ่มรู้สึกว่าเปลี่ยนไหมหรือเราจะต้องปรับตัวยังไงครับครับผมครับคือผมคิดว่าสำหรับผมนะครับอาจารย์ครับผมก็ยังเหมือนเดิมครับหลักการเรื่องการลงทุนก็ไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าตลาดนี่คงจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับเท่าที่ผมอ่านรีเสิร์ชของต่างประเทศมานะครับตอนนี้ในโลกเนี่ยสภาวะหนึ่งที่คล้ายๆกันนะครับไม่ว่าในแต่ละประเทศนะครับคือเงินมันล้นโลกนะครับปริมาณ M1 M2 เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยไม่ใช่เฉพาะในยุโรปในอเมริกาคือหลายประเทศเลยครับตอนนี้เงินสดเนี่ยท่วมแบงค์นะครับสภาพคล่องในระบบอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างสูงมากนะครับเมื่อสภาพคล่องสูงเนี่ยเป็นปกติครับที่การเก็งกำไรนะครับหรือว่าการเอามาเก็งกำไรเรื่องสินทรัพย์ประเภทนู้นประเภทนี้นะครับอย่างถ้าเราเห็นหุ้นบางตัวในประเทศไทยแล้วก็คิดว่าโอ้ขึ้นมากแล้วนะครับเราไปดูอย่างสินทรัพย์อย่างบิตคอยอย่างพวกคริปโตเคอเรนซีที่ขึ้นกันไม่รู้ว่าเอาปัจจัยพื้นฐานตรงไหนมาตัดสินนะครับก็ผมคิดว่าเมื่อสภาพคล่องมันมีมากเนี่ยการคนก็คิดว่าเอาไปเสี่ยงดีกว่าดอกเบี้ยก็ต่ำนะฮะจะเก็บเงินไว้เฉยๆนะครับหลายๆคนก็คงคิดว่าเอามาเสี่ยงดีกว่าแต่ทีนี้เรื่องหุ้นบางตัวนี่ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันคือหลายคนอาจจะมีคนรู้ดีกว่าข้อมูลบางอย่างอาจจะไม่ได้ถูกเปิดเผยทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าที่ขึ้นมาเนี่ยเพราะปัจจัยพื้นฐานหรือว่าเพราะเป็นกำไรนะครับแต่ว่าถ้าพูดโดยรวมก็คือว่าสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ก็คือคนที่จะไปลงทุนหนักๆ ก็ไม่กล้านะครับสภาพคล่องก็อยู่สูงงั้นการเก็งกำไรในสินทรัพย์ต่างๆย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาครับส่วนผมเองก็หลักการลงทุนของผมก็คล้ายๆเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมมากนะจะมีเปลี่ยนไปจากเดิมก็คือว่าตอนนี้ผมก็คือให้ความสนใจบริษัทพวกเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับเพราะว่าหลังจากอ่านรีเสิร์ชหลายๆที่แล้วเนี่ยก็ผมมุมมองต่ออนาคตเนี่ยก็คือว่าทุกอย่างมันคงต้องต่อเชื่อมกันผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับอย่าง 4G ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าการเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นนะครับไม่ว่าข้อมูลข่าวสารบทวิเคราะห์งานวิจัยไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นสาระบันเทิงข้อมูลเนี่ยถูกเชื่อมกันด้วยอินเทอร์เน็ตนะครับอันนั้นคือการพัฒนาทาง 4G นะครับเมื่อ 5G มาเนี่ยผมก็เชื่อว่าการเชื่อมโยงของฮาร์ดแวร์นะครับเรื่อง Internet of Things เนี่ยก็จะมากขึ้นเพราะเขาบอกว่า 5G เนี่ยมันเร็วกว่า 4G 100เท่าครับเขาบอกว่าถ้าคิดง่ายๆก็คือเหมือนว่าถนนเมื่อก่อนมี1เลนตอนนี้มันเปลี่ยนไปเป็น100เลนนะครับงั้นการ ของข่าวสารข้อมูลเนี่ยมันจะรวดเร็วมากขึ้นนะครับ
สิ่งที่ไม่เคยเป็นไปได้ในอดีตในอนาคตก็น่าจะเป็นไปได้ง่ายขึ้นนะครับการเชื่อมโยงของอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าเขามีการพูดถึงเทเลเมดิคอลนะครับมีการพูดถึงสมาร์ทแมนูแฟคเจอริงนะครับมีการพูดถึงเรื่องออโตโนมัสต่างๆเนี่ยผมก็ให้ความสนใจพวกนี้มากเป็นพิเศษที่เปลี่ยนไปจากเดิมก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมจะดูอย่างสมมุติเรโชทางด้าน VI เนี่ยอย่าง Price per book เนี่ยจะมีผลค่อนข้างมากนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเรามาจาก manufacturing base นะครับสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็น tangible asset นะครับแต่ต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่าสินทรัพย์อย่างบริษัทซอฟต์แวร์คอมพานีอย่างอินเทอร์เน็ตคอมพานีเนี่ยสินทรัพย์ส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็น intangible ครับดังนั้นเวลาวิเคราะห์เนี่ยก็คืออาจจะต้องดูให้มากขึ้นจากเดิมเมื่อก่อนอาจจะดูแค่ว่า asset มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวนี้ต้องไปดูว่ามี patent อะไรบ้างนะครับมีซอฟต์แวร์อะไรบ้างมีสมาชิกจำนวนเท่าไหร่น่าจะทำให้เกิดกระแสเงินสดได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับที่เปลี่ยนไปก็มีเท่านี้แต่ถ้าว่าไอ้ที่ผมก็เหมือนเดิมปกติก็คือว่าอะไรที่ผมไม่เข้าใจผมก็พยายามไม่ไปยุ่งกับเขา ทีนี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาจารย์นิเวศเดี๋ยวผมถามอาจารย์นิเวศหน่อยว่าถามคุณชายดีนะ คุณอาจารย์นิเวศคิดว่าไม่น่าสนใจเหรอหุ้นใหญ่ที่มีฝรั่งเข้ามาหรือคนไทยหัวดำเล่นกันเราไม่แน่ใจอ่ะนะหุ้นที่มันขึ้นวันหนึ่ง 15% 20% 30% เดี๋ยวลงมา 10% เดี๋ยวตีขึ้นไปใหม่สลับตัวไปไม่กี่ตัวเนี่ยไม่ดีเหรอเข้าไปเล่นเนี่ยวัน2วันนะกำไรเป็นกอบเป็นกำแล้วไม่ต้องไปรอหุ้นอื่นทั้งปีอ่ะเนี่ยคือนาทีเนี่ยเรารู้สึกเหมือนกันนะว่า ถ้าเราเป็นคนอื่นหรืออย่างงี้ถ้าเราเป็นนักลงทุนใหม่ๆหรืออะไรเนี่ยแล้วเราจะอดทนไหวไหมผมถามตัวเองนะผมไม่ทำอยู่แล้วนะเพราะว่าเรามันสมองมันอยากมันอยู่ที่ละมันไม่ไปไหนหรอกมันไม่สามารถจะไปปรับอย่างนั้นได้ใช่ไหมรับไม่ได้อะไรไม่ได้แต่ว่าเรามานั่งคิดดูนะโอ้โหคนรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานี่นะเขาเนี่ยแบบเอาเงินมาเล่นนะเอามาเล่นเขาบอกว่าจะต้องได้เดือนละแสนอะไรต่างๆคือคิดกันเป็นรายวันรายเดือนว่ารอบนี้กำไรเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ตัวนี้กำไรเท่าไหร่แล้วเขาจะทนไหวเหรอที่จะแบบว่าถือหุ้นบางตัวที่แบบว่ามันนิ่งๆมาหลายมานานแล้วนะมันไม่ไปไหนมานานแล้วนะซื้อเนี่ยก็โอเคหวังปันผลอะไรต่างๆเขาจะทนได้เลยแล้วเขาเห็นไอ้ตัวข้างๆสมมติว่าเขาวันเนี้ยเขาลงทุนตัวนี้ได้ตัวที่แบบอยู่บนกระดานล้อเล่นกันอยู่เนี่ยมันขึ้นเอาขึ้นเอาเนี่ยนะแล้วพวกนี้ก็ขึ้นอีกเนี่ยมันจะทนไหวเหรอใช่ไหมเพราะพวกนี้เขาก็ย้ายมาหมดพอย้ายมาหมดปุ๊บมันก็เลยยิ่งยั่วให้มันขึ้นไปอีกอ่ะเพราะว่าคุณเข้ามาเล่นอีกไงคุณเข้ามาซื้อเพิ่มที่ผมบอกว่าตอนนี้หุ้นที่ถูกคอร์เนอร์เต็มไปหมดในตลาดหุ้นไทยเพราะมันคอร์เนอร์โดยคนที่ผมอยากจะรวยเหมือนกันอ่ะอยากจะรวยเร็วๆอ่ะกำไรวันหนึ่ง 25% นะลองคิดดูนะเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็คิดว่าเขาอาจจะได้อีกหลายรอบเลยแล้วก็เขาอาจจะบอกว่าเขามีวิธีเขาไม่ได้บอกว่าเข้าไปตลอดแล้วเข้าไปได้กำไรเอาออกแล้วก็ไปหาตัวใหม่วันนี้ดูว่าเขาจะเล่นตัวไหนเล่นตัวใหม่ตัวไหนหรือตัวไหนที่อาจจะมีศักยภาพที่จะถูกเล่นเขาก็เข้าไม่กลายเป็นอย่างนี้ไงเพราะนั้นอย่างนี้เนี่ยมันจะยังไงอ่ะผมว่านั่งคิดเดี๋ยวผมจะไปเปิด Twitter นะเป็นกระทู้ว่าเล่นหุ้นคอร์เนอร์นั่นแหละใช่มาเล่นหุ้นคอร์เนอร์กันดีกว่าแต่จริงๆตอนนี้เขาก็เล่นกันอยู่แล้วนะเพราะถ้าไม่เล่นมันไม่เห็นอย่างนี้หรอกมันเล่นกันอยู่แล้วแล้วก็มีแต่มันจะมีผู้นำที่ผมรู้สึกคือผู้นำเนี่ยเขาจะจับตัวไหนวันนี้ใช่ไหมถ้าเขาจับตัวนี้เขาก็ไล่ปุ๊บก็ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้ผู้ตามเนี่ยมันไม่แน่หรอกนาทีเนี่ยจะได้เยอะแต่ผมก็ไม่แน่ใจไงแล้วอย่างเราเนี่ยเราเล่นไม่เป็นแล้วเราไม่อยากเป็นเจ้ามือเราไม่อยากไปยุ่งเพราะฉะนั้นก็บางทีก็รู้สึกเจ็บใจนะบอกเฮ้ยพูดแล้วมันนิ่งมันจะนิ่งไปกี่วันวะเนี่ยนะมันจะนิ่งไปกี่เดือนกี่ปีใช่ไหมแล้วเราควรจะอยู่กับมันไหมควรจะขายทิ้งไหมอย่างน้อยก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยเพราะมันไม่ขึ้นเอาไปอย่างนี้แต่จริงๆฐานก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นจริงๆประวัติศาสตร์มันสอนเรามานะเราผ่านร้อนผ่านหนาวจริงๆผ่านร้อนมาเยอะลวกเต็มตัวแผลยังไม่หายแล้วมันก็มีสัตว์สอนมาตลอดนะครับว่าในช่วงแบบเนี้ยก็จะมีคนอาจจะเอาตีซะว่ารวยหุ้นมา100คนผ่านไปอีกปีเนี่ยมันจะเหลือ2คน5คนอย่างเก่งอีก90กว่าคนที่เคยรวยอยู่เนี่ยตายออกไปมันจะเป็นแบบนี้มาตลอดใช่ๆไม่เคยเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์มันเป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วใครจะเป็นคน5คนที่เหลืออยู่ท่านเองนะครับแต่5คนอาจจะรวยเยอะเลยไง
เพราะว่าเป็นคนเป็นคนนำเป็นคนอะไรแล้วมันก็จะเป็นสร้างภาพว่ารวยจากพวกนี้ได้อันเนี้ยที่เป็นผมคิดว่าเป็นก็เรียก disservice เป็นสิ่งที่ไม่ดีกับสาธารณชนว่าเฮ้ยมันไปครีเอทความรู้สึกว่าเล่นหุ้นน่ะคุณต้องเอาแนวนี้จะไปดูเลยพื้นฐานทีนี้ผมกลับมาอยากจะถามคุณชายนิดนึงใช่ครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยในเมืองไทยมันมีไหมมันมีหุ้นแบบนี้ไหมหุ้นที่แบบว่ามันมีนู่นมีนี่แบบเนี่ยก็เลยงงๆว่าเอ๊ะทำยังไงเราก็อยากได้มีไหมฮะตัวลงเมืองไทยผมว่าหายากเหมือนกันครับอาจารย์ครับเมืองไทยเรายังเป็น manufacturing base นะครับแล้วก็เซอร์วิสเราก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพวก tourism related นะครับต้องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับถ้าเป็นเทคโนโลยีสูงๆเป็นซอฟต์แวร์คัมพานีเป็นเรื่องพวกเน็ตเวิร์คพวกอินเทอร์เน็ตพวกซอฟต์แวร์ as a service เนี่ยยังหายากมากนะครับจะมีก็ยังเป็นบริษัทที่เล็กๆอยู่นะครับตอนนี้ก็มีสัก 2-3 บริษัทมั้งครับที่ list อยู่นะครับแต่ถ้าไปต่างประเทศนี่ค่อนข้างเยอะเลยแหละครับเรียกว่าโอ้โหต้องนั่งกันกรองกันพอสมควรครับว่าจะเลือกบริษัทไหนดีครับอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยหมายความคุณชายหมายความว่ามาถึงวันนี้2564หรือ2021เนี่ยถึงเวลาที่นักลงทุนไทยเนี่ยต้องไปหาหุ้นในต่างประเทศแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าผมคิดว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นนักลงทุนที่ผมคิดว่าถ้าลงทุนมีประสบการณ์สัก5ปีนะครับจ่ายครับผมคิดว่าควรจะศึกษาหุ้นต่างประเทศไว้บ้างนะครับเราศึกษาไว้ก่อนได้เรายังไม่ต้องไปลงทุนจริงนะครับแต่ว่าเพราะว่ากว่าที่เราจะไปลงมือจริงเนี่ยมันอาจต้องใช้เวลาที่จะต้องสะสมความรู้นะครับผมว่าต้องมีความรู้ศึกษาดูสักปีอย่างน้อยสักปี2ปีนะครับดูให้เชี่ยวชาญในตลาดนะครับหาข้อมูลจากที่ไหนกฎเกณฑ์นะครับ accounting เป็นยังไงกฎเกณฑ์มีอะไรบ้างนะครับถ้าใครแบบคิดว่าตัวเองเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับไปลงทุนต่างประเทศก็จะได้ความรู้ที่ค่อนข้างกว้างขวางแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับตลาดหุ้นไทยได้ด้วยครับแต่ก็อย่างที่ผมเคยเน้นย้ำหลายๆทีนะครับเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะครับสำคัญมากนะครับเรื่องภาพมองภาพของแมคโครบางทีก็สำคัญด้วยนะครับเพราะว่าภาพแมคโครมันเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับอัตราแลกเปลี่ยนบางทีเนี่ยอย่างใครไปลงทุนประเทศอย่างในลาตินอเมริกานะครับค่าเงินเนี่ยบางทีมันฟลักชูเอท 10-20% กำไรหุ้นแต่มาขาดทุนค่าเงินผลสุดท้ายก็อยู่ในตลาดไทยอาจจะดีกว่าครับผมถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณชายฮะนักลงทุนไทยที่คิดว่าเราคิดว่าน่าจะลงทุนต่างประเทศเนี่ยทุกวันเนี่ยผมคิดว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยมีบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายแห่งเปิดกองทุนใหม่ๆขึ้นมาแทบจะรายวันไม่ยิ่งตั้งปีที่แล้วย้อนกลับไปสัก3เดือนนะโอ้โหเปิดกันเยอะมากเลยนะครับก็เปิดกันมาเยอะนักลงทุนไทยแทนที่ต้องไปหาหุ้นเองจะซื้อกองทุนพวกนี้ดีไหมถือว่าไปต่างประเทศเหมือนกันก็แค่ไปดูว่าเราจะไปประเทศไหนเราจะไปซื้อหุ้นลักษณะไหนซื้อเป็นกองทุนที่จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในเมืองไทยซื้อเป็นเงินบาทเวลาถ่ายถอนก็ถ่ายถอนเป็นเงินบาทอย่างอื่นให้เขาดูให้ค่าธรรมเนียมอาจจะแพงกว่าเราไปซื้อหุ้นเองหน่อยนึงแต่ปลอดภัยกว่าครับอาจารย์ครับอันนั้นผมก็คิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับแต่เนื่องจากกองทุนมีหลากหลายมากอาจจะต้องเลือกสรรกันหน่อยนะครับว่าเขามีโฮลดิ้งตัวไหนไว้เยอะนะครับหลายๆตัวบางทีก็คิดค่าฟรีค่อนข้างแพงนะครับถ้าท่านใดสามารถซื้อได้โดยตรงก็อาจจะพิจารณาซื้อตรงเองเลยก็อาจจะดีเหมือนกันนะครับก็กองทุนหลายกองก็ให้ผลตอบแทนที่ outperform Nasdaq ไปค่อนข้างมากนะครับผมก็คิดว่าถ้าเรารู้เราเชื่อใจในผู้จัดการกองทุนมี track record ค่อนข้างใช้ได้นะครับและถือหุ้นที่เราพอมีความรู้ความเข้าใจอยู่บ้างนะครับแต่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่ซื้อกองทุนในสัตว์ตามแห่นะครับแบบเขาแห่ก็ไปซื้อกองไหนเดี๋ยวก็จะตามไปโดยที่ยังไม่ได้ไตร่ตรองนะครับเราอาจจะต้องตรวจสอบดูนะครับเพราะว่าบางทีอยู่ดีๆเนี่ยกองน้ำ NAV อาจจะลดลงมาหัวภาพเลยนะครับถ้าเราไม่ได้ศึกษาดูก่อนเนี่ยเราก็อาจจะไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็เหมือนกันกับการที่เราซื้อหุ้นเนี่ยแล้วเราไม่รู้เลยว่ากิจการมันเขาทำกิจการอะไรอยู่ในอุตสาหกรรมไหนอยู่ดีๆเราก็ซื้อเข้าไปนะครับถ้าเราได้ดูสักนิดนึงนะครับอย่างเช่นว่าบางคนอาจจะซื้อยังไม่รู้เลยว่ากองนี้ปันผลหรือไม่ปันผลนะครับกองทุนนี้เนี่ยเป็น Fund of Fund คือ
คือไม่ได้มีผู้จัดการกองทุนนะก็คือหมายความว่าตั้งแล้วแล้วก็ไปซื้อกองอื่นอีกทีอะไรเงี้ยเขายังไม่รู้เลยนะครับหรือว่าเขามีการเฮดอัตราแลกเปลี่ยนไว้ไหมนะครับอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องตรวจสอบโอกาสและความเสี่ยงให้ครบถ้วนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจครับผมแต่ว่ากลับมาประเด็นคุณชายทีนึงครับแปลว่าปี64เนี่ยคุณชายเองส่วนตัวเองเนี่ยจะไปต่างประเทศมากขึ้นหรือยังไงแล้วก็ในประเทศไทยเองเนี่ยถ้าจะซื้อตัวควรจะซื้อกลุ่มไหนตัวไหนอะไรแนวนั้นนะตัวไหนอาจจะไม่ต้องพูดนะแนวไหนนะเพราะว่าตะกี้นี่พูดไปเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีเฉพาะพวกนี้ที่น่าสนใจเอาอย่างนี้ก็ได้ครับคุณชายปีที่แล้วนี่คุณชายเอาเงินไปต่างประเทศสักเป็นสัดส่วนสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับครับก็ที่เท่าที่ผ่านมาเลยผมไม่เคยเกิน 20% ครับอาจารย์ครับปีนี้จะให้เกินไหมครับก็ผมคิดว่าก็ยังไม่เกินอยู่ดีครับยังไม่เกินนะครับผมก็ยังเชื่อว่าเนี่ยอย่างตลาดหุ้นไทยก็ยังมีโอกาสอยู่ครับ แล้วผมก็ชอบตลาดหุ้นต่างประเทศมากเลยครับแต่พอผมอาจจะลงทุนมาพอสมควรจนถึงอายุก็มากขึ้นครับอาจารย์ครับ ผมอาจจะต้องเลือกระหว่างสุขภาพ กับมูลค่าก่อนครับเพราะบางทีลงทุนต่างประเทศที่ตกกลางคืนนี่อย่างช่วงต้นปีที่มันตกเยอะๆเดี๋ยวไม่ต้องนอนกันครับอาจารย์ครับเปิดมาตกดาวโจนตกพันจุดผมก็เลยคิดว่าผมเอาแบบหอมปากหอมคอที่ว่าโอเคครับผมคิดว่าผมทำความเสี่ยงได้โอกาสในระดับนี้ความเสี่ยงในระดับนี้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องคุณภาพของบริษัทที่ลงทุนนะครับในเชิงคุณภาพเนี่ยโหบริษัทต่างประเทศนี่คุณภาพแต่ละอันนี่คือเรียกว่าตรงสเปควอร์เรนบัฟเฟตต์มากเลยอย่างเช่นว่าบริษัทที่มี pricing power สูงเนี่ยนะครับคือซื้อบริษัทที่สามารถขึ้นราคาสินค้าและบริการได้ค่อนข้างจะทุกๆปีต่อเนื่องยาวนานเนี่ยมันมีค่อนข้างมากครับอาจารย์ในตลาดหุ้นไทยอาจจะไม่ค่อยมีแต่ถึงกระนั้นเองเนี่ยผมก็เชื่อว่าในหุ้นไทยเองนะครับก็ยังมีบางบริษัทที่น่าสนใจนะครับถ้าให้ตอบเป็นทั้งอุตสาหกรรมอาจจะยากหน่อยนะครับผมคิดว่าเลือกเป็นรายบริษัทเนี่ยถ้าเป็นแนว VI เนี่ยเลือกเป็นรายบริษัทผมว่าน่าจะมีบริษัทที่น่าสนใจพอเหลืออยู่บ้างนะครับในปัจจุบันครับถ้าถามว่าบริษัทในไทยเนี่ยผมก็ยังสนใจธุรกิจที่เป็นพวก domestic play นะครับเป็นทั้งส่วนใหญ่ก็เป็นทางด้านservice ซะมากกว่าเป็นเซกเตอร์พวกบริการนะครับถ้าเป็นพวกการผลิตเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้มีหุ้นที่เกี่ยวกับการผลิตในเมืองไทยเนี่ยเท่าไหร่มีบ้างนะครับมีบ้างแต่ก็เป็นธุรกิจการผลิตที่ใช้เงินไม่มากนะครับไม่ใช่ได้ลงทุนคาเป็กสูงๆทุกปีอย่างนี้ไม่ไหวนะครับก็คือลงคาเป็กก็จำนวนที่ไม่ได้มากนะครับเทียบกับกระแสเงินสดของบริษัทนะครับก็หมายความว่าเขายังขยายงานต่อไปได้เรื่อยๆครับเดี๋ยวคำถามต่อไปผมขอถามอาจารย์นิเวศแต่ผมถามแทนก็ได้นะครับถามแทนอาจารย์นิเวศว่าไปต่างประเทศเนี่ยคุณชายเชียร์ไปเวียดนามไหมเนี่ยพระเจ้าพ่อเวียดนามเขานั่งอยู่เนี่ยครับผมว่าเวียดนามก็มี potential นะครับท่านอาจารย์นิเวศก็ได้พูดถึงค่อนข้างมากนะครับเพียงแต่ว่าเวลาตอนที่ผมเลือกเวลาไปลงทุนต่างประเทศเนื่องจากว่าผมเนี่ยก็คือเป็นนักลงทุนรายบุคคลนะครับผมไม่สามารถผมดูแล้วศักยภาพผมไม่สามารถไปลงทุนได้แบบ 3-4 ประเทศแบบผมเหนื่อยเกินไปครับอาจารย์ครับผมคิดว่าผมขอเลือกประเทศเดียวดีกว่าแล้วก็ผมก็เลยศึกษาได้ in-depth มากขึ้นนะครับอย่างเช่นว่า accounting policy เนี่ยผมก็ไม่ต้องไปศึกษาหลายประเทศนะครับนอกจากนั้นผมว่ามันมีส่วนหนึ่งครับผมคิดว่าการที่ผมลงทุนในไทยแล้วเนี่ยผมได้ผลตอบแทนที่ชนะเงินฝากพอสมควรในหลายๆปีที่ผ่านมาผมคิดว่ามันมีอีโคซิสเต็มบางอย่างในเมืองไทยที่ทำให้ผมลงทุนได้ดีครับอาจารย์ครับอย่างเช่นผมลงทุนในเมืองไทยมีสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าใช่ไหมครับมีเว็บบอร์ดนะครับset.or.th แล้วก็ settrade.com เนี่ยเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีมากนะครับนอกจากนั้นก็มีรายการนะครับอย่าง Money Talk นะครับอย่างหลายๆรายการเกี่ยวกับเรื่องการเงินอะไรพวกนี้นะครับพอให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารผมว่าอีโคซิสเต็มในเมืองไทยเนี่ยมีค่อนข้างครบถ้วนนะครับผมก็เลยเลือกนะครับตอนผมไปต่างประเทศเนี่ยผมเลยเลือกแล้วว่าผมคิดว่าอเมริกาเนี่ย
มีอีโคซิสเต็มที่พอๆกันกับที่ผมหาได้ในเมืองไทยครับคือมีเว็บบอร์ดนะครับมีเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเยอะมากนะครับมีรายการทีวีนะครับที่เต็มไปหมดเลยนะครับที่ให้ความรู้ปัญหาคือดูไม่ทันนะครับถ้าจะศึกษาลึกซึ้งนะครับผมดูแล้วผมก็เลยเลือกสหรัฐอเมริกาครับเวียดนามผมก็ถ้าถามที่ผมก็สนใจนะครับในฐานะที่เสรีภาพของเวียดนามถ้าเทียบกับตลาดหุ้นมูลค่า market cap ของประเทศเนี่ยผมเชื่อว่าเขายังโตไปได้เยอะนะครับรายได้ประชาชาติต่อหัวผมดูตัวเลขทางด้านแมคโครเนี่ยชานส์ที่จะโตต่อไปได้เนี่ยผมว่ามีอีกมากครับแต่ผมได้ยินว่ามีนักทุนบางท่านเนี่ยถึงขนาดต้องไปเรียนภาษาเวียดนามครับ ผมไม่ไหวครับอาจารย์ครับไม่แต่ย้ายไปอยู่เวียดนามมั้งจริ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 งผมเรียนอย่างนี้นะว่าตอนหลังผมไม่เลือกหุ้นเลยนะเวียดนามเนี่ยผมไปกองทุนไปพวก ETF เลยเพราะรู้สึกแล้วว่าตามไม่ไหวตามไม่ทันแล้วเราก็ไม่มีเวลาไปแล้วก็มันจะมีความเสี่ยงอีกหลายอย่างอย่างที่ว่าเนี่ยแม้กระทั่งแบบว่าความเสี่ยงเรื่อง accounting เรื่องอะไรต่างๆก็เลยเล่นแนวนี้เลยนะซึ่งก็คิดว่าโอเคก็ดีสบายใจดีไม่ไปคิดมากถ้าประเทศโตตลาดหุ้นโตแล้วก็โตตามเข้าไปไม่ต้องเยอะแยะตอนนี้ผมคิดอย่างนั้นนะคุณชายไปต่างประเทศเนี่ยที่มาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยไปแบบอาจารย์นิเวศคือไปลง ETF ไปลงเป็นตลาดรวมๆหรือไปเลือกหุ้นเป็นรายตัวเลยครับผมเลือกตลาดอเมริกาครับอาจารย์รายตัวเลยนะครับรายการเลือกหุ้นเมืองไทยเลยนะครับใช่ครับใช่ครับแล้วหลายตัวไหมครับหลายตัวไหมก็ที่ถือหลักๆมีประมาณ5ตัวครับอาจารย์โอ้ก็เยอะเหมือนกันนะครับผมแต่5ตัวก็อยู่ในขายที่พอจะตามได้นะและเป็นหุ้นเทคโนโลยีเป็นหลักใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแต่นี่จะเป็นตัวแนวแบบป๊อปปูล่าไหมครับเช่นเทสลาแอปเปิลอะไรแบบมาตรฐานหรือมีตัวเล็กๆด้วยว่าไปเป็นไฮเทคแบบตัวเล็กหน่อยคนยังไม่อะไรด้วยเป็นยังไงฮะตัวเล็ก market cap เล็กที่สุดที่ผมถือนะครับอาจารย์ครับประมาณ 20,000 ล้านเหรียญครับอาจารย์ครับอ๋อใช่ใช่แต่หมายความว่าได้ไปซื้อพวกอย่างบิ๊กแบบอะไรอะแฟงเฟิงอะไรที่เป็นแบบตัวยักษ์ของเขาครับผมพวกบิ๊กเทคก็มีบ้างครับอาจารย์ครับใน5ตัวเนี่ยก็มีบิ๊กเทคอยู่ตัวนึงครับอาจารย์ครับครับผมอ๋อก็ไม่ได้ทั้งกลุ่มนะตัวเดียวที่เป็นที่เนี่ยผมว่ามันมีสตอรี่หนึ่งครับที่ผมค่อนข้างคอนวินส์มากก็คือว่ามันจะไม่เหมือนเทคอื่นนะครับอาจารย์บิ๊กเทคเนี่ยมันสามารถสวิตช์อินดัสทรีได้รวดเร็วมากครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่เมื่อก่อนเนี่ยอุตสาหกรรมต่างๆในโลกเนี่ยมันไม่เคยเกิดลักษณะนี้ครับอย่างเช่นว่าใครทำธนาคารก็จะอยู่ธนาคารใครทำโลจิสติกก็อยู่โลจิสติกใครทำค้าปลีกก็อยู่ค้าปลีกครับแต่ตอนนี้พวกบิ๊กเทคมีสักประมาณไม่เกิน10บริษัทในโลกนะครับที่เขาสามารถวันหนึ่งเขาขายของอันนี้อีกวันหนึ่งเขาย้ายไปทำโลจิสติกอีกวันหนึ่งเขาย้ายไปทำธุรกิจเกี่ยวกับเฮลท์แคร์อีกวันหนึ่งไปทำแบงค์เขาสามารถเปลี่ยนได้โดยเวลาอันสั้นมากแล้วก็เอฟเฟกตีฟมากครับอาจารย์ก็เลยมีติดพอร์ตไปบ้างใช่ใช่ อีกสักพักหนึ่งเราจะเห็นนะพวกแอปเปิลเนี่ยไปเลี้ยงหมูทำไมแอปเปิลไปเลี้ยงหมูอ้าวก็ถ้าหมูมันดีอ่ะก็ทุกวันนี้แอปเปิลเลี้ยงหมูมันแพงไปหมูมันต้องกินพวกรำข้าวพวกตัวเหลืองจากตัวเหลืองจริงวันนี้เลยครับอาจารย์ครับเพิ่งเมื่อเช้านี้ครับหุ้นของคุณไดมอเตอร์บวกไป 20% ครับเพราะว่าคอร์เตอร์แถลงข่าวว่าจะร่วมพัฒนารถยนต์กับ Apple ครับครับผมขึ้น 20% นะครับคุณใดที่เกาหลีครับถึงบอกว่ามันสนุกตอนนี้ไงนะต่อไปที่เล่นหุ้นเนี่ยเล่นแบบเอากันที 20% 30% มีใครเล่นแบบครึ่งเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นอย่างอาจารย์นิเวศว่าแบบปีได้ 10% นี่สุดยอดต่อไปนี่ผมไม่เอานะมันช้าไปไม่ไหวอยากได้วันเดียววันเดียว 10%เดี๋ยวผมมีคำถามที่จะถามคุณชายเป็นพิเศษซึ่งเป็นคำถามที่อาจจะถามนักลงทุนอื่นไม่ตรงประเด็นนะครับก็คือคุณชายเนี่ยเป็นที่รู้กันในพรรคหมู่พรรคพวกเพื่อนฝูงคนในวงการว่าเป็นนักลงทุนที่เดินเส้นทางธรรมไปด้วยปฏิบัติธรรมไปด้วยนะครับเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ครูแบนครับพระอาจารย์อะไรนะโทษครูแบนครับพระอาจารย์แบนพระอาจารย์แบนวัดดอยธรรมเจดีย์เนี่ย
ผมนี่เข้าใกล้ระดับพระอาจารย์ก็เริ่มลืมก็ปฏิบัติธรรมมาตลอดคิดว่าปีใหม่เนี้ยปีเนี้ยนะครับคุณชายอายุเท่าไหร่โทษครับตอนนี้นี่ตอนนี้ปีนี้กำลังจะ49ครับกำลังจะ49โอ้ดู32เลยนะฮะพระอาจารย์นิเวศเขา49นี่ก็เจน Xครับเจนเอ็กซ์ครับอาจารย์นิเวศก็ดูอายุน้อยนะเหมือนผมอาจารย์นิเวศคือเหมือนผมดูอายุน้อยคือเหลือน้อย คุณชายคิดว่ามา49 50แล้วเนี่ยถึงเวลาที่จะต้องปรับชีวิตให้มันไปทางหนึ่งทางใดมากขึ้นอย่างที่เราควรจะเป็นไหมเพราะว่าเอาอย่างโควิดเนี่ยเดี๋ยวคนนู้นตายเดี๋ยวคนนี้ตายยังไม่มีพวกเราตายนะยกเว้นมีเพื่อนมีรุ่นน้องคนหนึ่งที่เป็น FA ตั้งแต่ยุคแรกๆที่เสียชีวิตเพราะว่ามีโรคอื่นด้วยอย่างนั้นแต่ปกติในวงการเรายังไม่มีนะครับแต่ไม่แน่เหมือนกันอาจจะติดดอยแล้วตายบ้างถ้าหากว่ามันเล่นแบบนี้ไปต่อไปไม่นานเนี่ยนะครับแต่คุณชายมีความคิดที่จะปรับแนวชีวิตไหมครับ2564เนี่ยครับก็ผมคิดว่าทุกวันนี้ที่ผมปฏิบัติอยู่นะครับก็ยังสมดุลดีอยู่ครับอาจารย์ครับก็ความก้าวหน้าทั้งสองอย่างก็ยังดำเนินต่อไปควบคู่กันได้ครับคู่ขนานกันนะครับครับผมไม่ได้ตัดกันว่าอย่างนึงเลือกก็ต้องยอมอีกอย่างนึงผมยังไม่ถึงจุดนั้นครับอาจารย์ครับแต่ถ้าผมคิดว่ายังบางท่านอาจถ้าปฏิบัติสูงขึ้นไปจริงๆนะครับท่านอาจจะต้องก็คือต้องทิ้งนะครับผลสุดท้ายก็ต้องละทางโลกบ้างอย่างนั้นใช่ไหมครับครับพอถึงสูงที่สุดจริงๆก็คือทิ้งหมดเลยไม่เหลืออะไรนะครับซึ่งก็ตอนนี้ผมก็เดินในทางนี้อยู่ครับก็ยังไม่ได้ถึงขั้นสูงในระดับนั้นนะครับก็คุณชายแบ่งครับคุณชายแบ่งเวลายังไงครับครับผมปกติตอนเช้าผมตื่นมาผมก็จะปฏิบัติก่อนนะครับถ้าผมอยู่บ้านนะครับก็ประมาณ2ชั่วโมงครับอาจารย์ครับครับก็เดินจงกรมชั่วโมงนึงครับแล้วก็นั่งสมาธิอีกชั่วโมงนึงโอ้ขนาดนั้นเลยนะฮะครับผมขนาดนั้นเลยฮะแล้วก็เดินจงกรมชั่วโมงนึงครับอาจารย์ครับแล้วมันจะได้กี่รอบอ่ะไปเดินที่ไหนอ่ะไม่เดินเดินนี่ระยะประมาณสัก5-6 เมตรครับเดินกลับไปก็เดินที่คอนโดได้อยู่ครับอาจารย์ครับขนาดนั้นเลยมาครับแล้วมันไม่เบื่อแบบทำไมไม่ไปวิ่งหรือว่าไปเดินแบบสวนสาธารณะอันนี้ก็ถ้าบางท่านนะครับคิดว่าวิ่งในสวนสาธารณะเนี่ยได้สติได้เลยครับก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าถ้าใครถนัดแบบลักษณะไหนนะครับก็จริงๆการเจริญสติเนี่ยนะครับอย่างหลวงพ่อพุธนะครับผมเคยฟังที่ท่านบรรยายธรรมเนี่ยท่านบอกเลยครับว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยคนทอผ้าอยู่นะครับบรรลุธรรมได้เพราะว่าสติเนี่ยจดจ่ออยู่กับการทอผ้าคืออยู่ได้ในทุกอริยบทนะครับจริงๆแล้วครับแต่ผมที่ผมเลือกเดินก็อาจจะเพราะว่ามันอาจค่อนข้างสะดวกครับอาจารย์เพราะว่าตื่นมาก็ทำได้ในห้องเลย ไม่ต้องออกไปไหนช่วงที่ช่วงนี้มีโรคระบาดก็ทำในห้องได้ครับครับ จริงๆแล้วเดินจงกรมนี่อยู่กับที่ยังได้ฮะอาจารย์นิเวศเดินอยู่กับที่ได้ครับ ไม่ต้องไปไหนเนี่ยอยู่กับที่เลยสาธิตอย่างนี้ไงตัวไปด้วยทำได้แต่อย่างนี้ไงคือเราเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยจะเสียเวลาเดินอะไรทำไมไหนๆก็จะทำแล้วก็ไปวิ่งเท่าไรจะได้แบบได้ร่างกายด้วยร่างกายด้วยร่างกายพร้อมกันใช่ไหมอาจจะแล้วได้อย่างนี้คุณชายยังไปวิ่งไหมอย่างเงี้ยพูดถึงไปออกกำลังอย่างอื่นไหมหรือว่าไม่เป็นไรละผมก็ตอนนี้มีตีแบดครับอาจารย์ครับอ๋อครับไปตีแบดก็อาทิตย์ละสัก2ครั้งครับอาจารย์อ๋อแต่ว่าอาจารย์นี่ยังวิ่งอยู่ไหมเนี่ยวิ่งอยู่ทุกวันวิ่งทุกวันเดี๋ยวตอนนี้มีโควิดก็วิ่งเยอะขึ้นเพราะว่ามันไม่รู้จะไปไหนแล้วสวนนี่เขาไม่ว่าอะไรใช่ไหมวิ่งได้ไม่สวนเนี่ยคนก็วิ่งกันตลอดอะแอโรบิกเขาก็ยังเล่นกันอยู่คือเพราะว่าจริงๆในสวนเนี่ยปลอดภัยพูดตามตรงนะผมสังเกตนะว่าไอ้โควิดเนี่ยมันไม่ติดหรอกเวลาเราอยู่ข้างนอกเนี่ยผมเห็นบางทีก็มีสมัยมีม็อบมีมุ้ยเขาก็เหม็นติดเลยเพราะว่ามันต่างคนต่างอยู่อะมันโล่งลมมันพัดว่าเราวิ่งเราไม่ต้องใส่หน้ากากด้วยเพราะว่ามันคล้ายๆกับว่ามันคงไม่กระเด็นมาต่างแล้วก็วิ่งไปทางเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่เห็นมีใครอะไรนะก็ทำอย่างนั้นหมดคนอื่นไม่ไม่ไ
ไม่สามารถแพร่อาจารย์นิเวศได้หรอกแต่ว่าอาจารย์นิเวศอาจจะแพร่คนอื่นเพราะว่าคุณวิ่งช้าไงคนข้างหลังมันแซงว่ามันรับของคุณไปบ้างถ้าคุณเป็นคนอื่นจะท่านผู้ชมอย่าไม่ทราบนะครับวิ่ง1กิโลในอาจารย์นิเวศน่าจะสัก20นาทีนะไม่วิ่งเดี๋ยวนี้วิ่งใช้ได้แล้ววิ่งใช้ได้กิโลแล้วเร็วขึ้นแล้วใช่ไหมเร็วขึ้นแล้วกลับมาถามคุณชายต่อนะครับว่าครับคุณชายคิดว่าถ้าจะให้คำแนะนำกับนักลงทุนรุ่นใหม่ที่เข้ามาแล้วอาจจะปีนี้นะเป็นปีแบบต่อกับปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วก็เป็นปีที่แปลกต้นปีหนักมากแล้วก็อยู่ๆก็ดีขึ้นทั้งๆที่เศรษฐกิจไม่ได้ดีขึ้นมาปีนี้ต้นปียิ่งไปใหญ่เลยนะครับไม่น่าเชื่อแล้วก็มีการไปเก็งกำไรไม่ใช่หุ้นเล็กกลายเป็นเก็งกำไรหุ้นใหญ่ๆเข้ากันหวือหวาเนี่ยคุณชายจะให้คำแนะนำกับน้องๆรุ่นใหม่ที่เป็น VI ยังไงครับผมคิดว่าสำหรับผมเองนะครับผมจะไม่ลงทุนอะไรที่ผมไม่เข้าใจครับถ้าผมไม่เข้าใจว่ามูลค่าที่แท้จริงของเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนแมคแคนิซึมที่อยู่เบื้องหลังกลไกของบริษัทนั้นเป็นอย่างไรเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยเข้าไปยุ่งครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมไม่เคยสนใจครับอาจารย์ครับเรียนตามตรงครับว่าปีนี้ผมจะชนะตลาดหรือผมจะแพ้ตลาดนะครับเพราะว่าในตลาดเนี่ยบางปีนะครับเขาไปเล่นในอุตสาหกรรมที่ผมไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจครับอืมมันเหมือนกับว่าเหมือนผมเป็นนักบาสครับอาจารย์แล้วก็มีเพื่อนผมชวนให้ผมไปเตะบอลอยากชวนผมบอกเนี่ยไปเตะบอลสิเตะบอลนะเขามีรางวัลให้หลายสิบล้านเลยนะมาเตะบอลให้ย้ายจากบาสไปเล่นบอลเถอะนะครับถ้าผมเห็นแก่เงินรางวัลนะครับผมก็ไปเตะบอลโดยที่ผมไม่ได้ประเมินตัวผมเลยครับว่าผมเนี่ยเตะบอลจะสู้คนอื่นเขาได้หรือเปล่าจริงนะครับถ้าผมไปเตะผมอาจจะไปแพ้เขาก็ได้ถ้าผมอยู่เล่นบาสต่อไปเนี่ยสักวันหนึ่งไอ้พวกที่เตะบอลอาจจะย้ายมาเล่นบาสเหมือนผมแต่ถ้าผมไปเตะบอลเนี่ยโอกาสที่ผมจะแพ้เนี่ยผมว่ามันมีเยอะมากเพราะฉะนั้นบางปีนะครับถ้าเป็นอุตสาหกรรมไหนที่ผมไม่เข้าใจผมไม่สนใจแล้วครับผมจะแพ้ตลาดผมก็แพ้ไอ้ผมอยู่กับสิ่งที่ผมลงทุนแล้วผมนอนหลับทุกวันผมรู้ว่ามันมูลค่าที่แท้จริงคืออะไรผู้บริหารคนนี้ผมไว้ใจเขาได้เขามีความสามารถนะครับผมคิดว่าในโลกของการลงทุนเนี่ยโดยเฉพาะช่วงที่สภาพคล่องในโลกมันสูงๆอย่างเงี้ยนะครับมันมีอะไรซึ่งแบบเหนือความคาดหมายเยอะครับอาจารย์บางทีเราเห็นว่าหุ้นบางตัวเนี่ยดูเหมือนกับว่าไม่มีเหตุผลอะไรครับที่ขึ้นไปผมไปดูนะครับตัวเลขคนที่ซื้อเนกาทีฟบอนด์ยิลด์ครับอาจารย์ครับมูลค่าของตลาดพันธบัตรนะครับซึ่งให้ดอกเบี้ยติดลบครับอาจารย์ทั้งโลกเนี่ยมีมูลค่าเท่ากับ15ทริลเลียนนะครับ15ล้านล้าน US ดอลลาร์นะครับใช่มูลค่า15ทริลเลียนเนี่ยเท่ากับ market cap ของ Nasdaq ทั้งตลาดตอนนี้ครับอาจารย์คือไปซื้อเฉพาะยิวติดลบเนี่ยนะครับถูกครับอาจารย์ครับแล้วเข้าไปซื้อทำไมครับถามนิดนึงเนกาทีฟคอนทิวนะครับคือมันสดไว้ดีกว่าเพราะว่าจะเก็งกำไรได้ไงว่ามันจะพลิกกลับมาครับมันเก็งกำไรส่วนหนึ่งครับแล้วมีเรื่องของ regulation ด้วยส่วนหนึ่งครับต้องถือสัดส่วนบริษัทประกันใช่ครับในยุโรปเนี่ยบางทีเขาไม่มีทางเลือกเลยครับเขาต้องถือบอลแล้วบอลที่ออกมารุ่นใหม่ๆมันดอกเบี้ยติดลบทั้งนั้นเขาก็เลยจำเป็นต้องซื้อครับมูลค่า15ทริลเลียนยูโรดอลลาร์ที่อยู่ในพอร์ตยูเนี่ยผมว่ามันอาจจะทำให้เกิดซูเปอร์บับเบิ้ลซึ่งแบบเราไม่เคยเห็นในโลกนี้นะครับอาจารย์ผมว่าตอนนี้สิ่งที่น่ากลัวนะครับในช็อตต่อไปนะครับอาจารย์ครับคือเมื่อโรคระบาดหายไปครับเมื่อไหร่โควิดหายไปเนี่ยน่ากลัวไงครับน่ากลัวผมคิดว่าเงินเฟ้อมันน่าจะกลับมาเร็วเลยนะครับเพราะว่าเงินเนี่ยแคชที่มันอยู่ใน negative bond yield แคชที่มัน pile up อยู่ในธนาคารทั้งโลกเนี่ยที่มันกินดอกเบี้ยประมาณ 0.1 0.2 เนี่ยถ้ามันออกมาพร้อมกันเนี่ยผมว่าโอ้โห asset price นี่มันจะเกิดแบบ super bubble ขนาดใหญ่นะครับแต่ถ้ามันแตกขึ้นมาก็เหมือนกันนะครับถ้าเมื่อไหร่มันแตกเราจะอาจไม่เคยเห็นบับเบิ้ลในขนาดนี้อีกหลายสิบปีข้างหน้าเลยนะถ้าเป็นอย่างคุณชายคาดการณ์ไว้มาอย่างเมื่อกี้ที่ว่านี่ก็คือว่าถ้าโควิดหายไปเงินเฟ้อจะมากขึ้นเมื่อเงินเฟ้อมากขึ้นเนี่ยเงินก็จะกลับเข้ามาซื้อทรัพย์สินกันอย่างใหญ่หลวงเลยทีนี้นะครับซึ่งพอยิ่งซื้อเข้าไปยิ่งใหญ่ไอ้ฟองสบู่มันก็จะยิ่งใหญ่แล้วก็ต้องแตกเลยครับผม
พอแตกตอนนั้นก็ดูกันไม่เบื่อครับผมนะครับครับแต่ฟังดูเนี่ยมันจะผมดูคนรุ่นยุคใหม่เนี่ยก็บอกโอ้ยอีกนานในระหว่างนี้เล่นไปก่อนแต่ก็เป็นอย่างนั้นแต่ก็ออกทันคืออีกนานยังไม่รู้จะเลิกเมื่อไหร่เลยโอ้ยจีบเป็นกี่เดือนคือดูเหมือนกับว่ามันอะไรป่ะแล้วคุณชายคิดว่าปีอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสไหมที่บอกว่าเฮ้ยถ้าคุณยังคอนเซอร์เวทีฟอยู่ไม่เล่นอะไรต่างๆที่มันเก่งกำไรอะไรต่างๆเนี่ยคุณก็จะแพ้ตลาดแล้วคุณชายจะมีความคิดอย่างนี้ไหมว่าเออหรือว่าปีนี้เราต้องดัดแปลงอะไรหน่อยปรับตัวเองให้มันเข้ากับชุกสมัยหน่อยอะไรหน่อยเออดีไหมครับไม่ห่วงเลยว่าจะแบบว่าอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเลยอ่ะโอ้ครับถ้าอันเดอร์เพอร์ฟอร์มผมไม่ห่วงเลยครับอาจารย์ผมไม่ห่วงครับแต่ถ้าผมอาจจะเล่นบ้างแบบเล็กๆน้อยๆหาประสบการณ์นะครับเพราะว่าโอ้ย คือมันมีบางตัวเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับยังขอเอ่ยนามนะครับพอดีอันนี้ผมว่าเป็นเคสสตาดี้ที่น่าสนใจอย่างเทสลาเนี่ยตอนแรกๆผมก็ไม่สนใจนะครับอาจารย์ผมก็คิดว่าโอ้โหมันมาในขนาดนี้ได้ไงแต่พอผมศึกษาไปมากเข้าเนี่ยโอ้โหมันก็มีดีนะครับที่ราคา มันมีเหตุผลนะครับมันมีเหตุผลผมอ่ะงั้นบางอย่างเนี่ยถ้าผมเห็นแล้วเฮ้ยมันถ้าผมคิดว่าผมน่าสนใจนะแต่ผมยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งเนี่ยผมอาจจะลองดูเล็กๆน้อยๆครับอาจารย์ครับแต่ถ้าถามผมว่าผมจะเอาส่วนใหญ่ของพอร์ตโฟลิโอผมไปทุ่มกับในสิ่งที่ผมไม่รู้ไหมผมคิดว่าผมคงไม่ทำลักษณะนั้นครับคือจะอยู่กับสิ่งที่ครับตัวเงินหลักๆจะอยู่กับสิ่งที่เรารู้จักใช่ครับอาจจะมีเล็กน้อยเพื่อศึกษาเพื่อที่จะลองดูครับก็คงคล้ายๆอาจารย์นิเวศนะครับแบบเดียวกันใช่ไหมไม่คือผมไม่เอาเลยเล็กน้อยก็ไม่เอาขี้เกียจขี้เกียจศึกษาคือตอนนี้ผมอาจจะศึกษาไม่ไหวไงผมอาจจะอะไรเลยเราอ่ะนะเลยจุดของคุณชายไปอีกหน่อยนึงว่าผมไม่รู้จะทำไปทำไมไงคือพูดง่ายว่าอาพูดตรงๆนะอายุเราแค่นี้ละคือใช้เวลาจะรู้เรื่องก็ตายพอดียังไงเออ enjoy ชีวิตดีกว่าใช่ไหมคือศึกษาไปก็อาจจะได้ขึ้นแต่ว่าแล้วผมจะเอาไปทำไมคิดอย่างนี้นะว่าถ้าไปยุ่งกับที่มีก็ใช้ไม่หมดอยู่แล้วอย่างเวียดนามเนี่ยที่จริงผมก็เป็นคนที่ไปแล้วแหละผมควรจะศึกษามากกว่านี้ควรจะรู้ไอ้หุ้นรายตัวอะไรเยอะแยะกว่านี้แต่ผมก็ขี้เกียจนะผมบอกไม่เอาว่าพอดีตอนนี้เขาออกอะไรมาที่แบบว่าเอ้ยไม่ต้องศึกษาแล้วคุณจะได้ผลตอบแทนถ้าเวียดนามเขาดีจริงเราก็ได้ดีใช้ได้แล้วแต่ว่าไม่เลิศไม่แบบว่า10เท่า20เท่าอะไรไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็น ETF เป็นกองทุนมันก็พอได้คือคิดอย่างนี้นะไม่เอาละคือแต่ว่าอย่างของคุณชายเนี่ยเราคิดไหมว่าวันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะถึงวันที่เราจะต้องเพิ่มต่างประเทศเพิ่มขึ้นด้วยดูสถานะว่าเฮ้ยเมืองไทยเนี่ยหุ้นที่อยู่ในความคิดของคุณชายมันเริ่มหมดไปเรื่อยๆไหมว่ามันไม่ค่อยมีอ่ะใช่ไหมแล้วเราจะซื้อยังไงผมคิดว่าถ้าสำหรับเมืองไทยครับอาจารย์ครับเ มืองไทยเนี่ยยังมีอีกสิ่งหนึ่งครับที่ผมคิดว่า under value ถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในย่าน Southeast Asia หรือในเอเชียทั้งหมดเลยครับอาจารย์ครับคือเมืองไทยโดยโลเคชันทาง geography แล้วทางภูมิศาสตร์แล้ว เราเนี่ยเหมาะกับเป็นโลจิสติกส์ครับนะครับผมว่าระบบรางที่เราทำอยู่เนี่ยจะเพิ่ม value added ให้กับมูลค่าที่ดินในประเทศอีกมหาศาลนะครับและการต่อเชื่อมระบบรางกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับรวมทั้งถนนกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจะเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินนะครับที่ดินในเมืองไทยเนี่ยนะครับถ้าเราเทียบกันนะครับไม่ว่าในโฮจิมินห์ในฮานอยในฮ่องกงสิงคโปร์กัวลาลัมเปอร์แม้กระทั่งพนมเปญหรือย่างกุ้งนะครับเราจะเห็นว่าโหเมืองไทยนี่ที่ดินยังถูกมากนะครับและของเราเนี่ยก็เป็นฟรีโฮลด้วยนะครับและหลายประเทศก็ยังเป็นลีสโฮลนะครับรัฐบาลก็ยังไม่ปล่อยเต็มที่นะครับไม่ว่าอย่างฮ่องกงอย่างสิงคโปร์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแพงกว่าเราค่อนข้างมากถ้างั้นเวลธ์ของคนในประเทศนะครับผมคิดว่ามีโอกาสที่ขยับขึ้นอีกขยักหนึ่งครับอาจารย์เพราะมาจากมูลค่าของที่ดินครับมูลค่าของสินทรัพย์ในประเทศเนี่ยก็มีโอกาสอยู่ครับอันนี้ประเด็นสำหรับประเทศไทยนะครับส่วนที่อาจารย์ถามผมว่าสักวันหนึ่งผมจะไปต่างประเทศเยอะกว่านี้ไหมผมก็คิดว่ามีแนวโน้มครับอาจารย์เพราะว่า
สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกบ้างเนี่ยคือเทคโนโลยีเนี่ยจะมีบทบาทมากขึ้นอย่างมหาศาลจริงๆครับบริษัทที่ผมจะหลีกเลี่ยงนะครับที่ผมจะไม่ลงทุนเนี่ยในช่วงนี้นะครับคือบริษัทที่ไม่สามารถต่อเชื่อมกันกับอินเทอร์เน็ตไม่สามารถต่อเชื่อมกับเทคโนโลยีได้เพราะว่าแม้กระทั่งบริษัทอย่างผลิตรถพวกขุดดินนะครับ Caterpillar เนี่ยครับแทรกเตอร์ต่างๆเดี๋ยวนี้เป็นออโตโนมัสนะครับอาจารย์เขาบอกคุณเข้าไปในเหมืองเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีคนขุดรถมันเหมือนหนังไซไฟครับมันทำงานของมันเองหมดนะครับคือบริษัทบางบริษัทถึงแม้เป็นโออีโคโนมีแต่เขาเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ผมว่าบริษัทพวกนี้น่าสนใจเพราะว่า valuation เนี่ยมันยังไม่ใช่ valuation เท่า tech company แต่เขาอะมีอำนาจผูกขาดในอุตสาหกรรมของเขาเองอย่าง Caterpillar เนี่ยยกตัวอย่างอันนี้ผมไม่ได้มีหุ้นนะครับแต่ยกตัวอย่างให้ดูว่า Caterpillar เนี่ยเขาเนี่ยมี market share ทั้งโลกเนี่ยนะครับเยอะกว่าอันดับ2กับอันดับ3รวมกันนะครับคือเขาเนี่ย market share ใหญ่มากนะครับแล้วเขาก็สามารถประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้ได้ผมว่าบริษัทอย่างเงี้ยน่าสนใจแล้วในต่างประเทศก็ยังมีอยู่ค่อนข้างมากนะครับในเมืองไทยเนี่ยผมว่าหุ้นบางเซกเตอร์เราก็โอ้โหมูลค่าก็ไม่แพ้หุ้นเทคเหมือนกันนะครับบางตัวครับเพราะฉะนั้นถ้าไปต่างประเทศเนี่ยคุณชายก็แนะนำว่าควรจะไปหาเป็นสมมติถ้าไปเลือกหุ้นด้วยตัวเองไม่ได้จะไปซื้อเป็นกองทุนหรือ ETF นี่ก็ควรจะเป็นกลุ่มเทคอย่างนั้นใช่ไหมครับครับแต่ว่าตอนนี้บางอันผมก็คิดว่ามันบับเบิ้ลไปค่อนข้างมากครับอาจารย์แพงเกินไปแล้วนะครับมันค่อนข้างแพงมากถามว่าดีไหมดีมากแต่มันก็แพงมากเช่นกันลักษณะนี้มันอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่ดีก็ได้นะครับผมปกติถ้าผมเจออย่างนี้ถ้ามันแบบดีมากๆผมก็จะซื้อแล้วก็นิดๆนะครับทีละนิดหน่อยนิดหน่อยครับค่อยต่อไปเรื่อยๆครับยังไม่ได้แบบถือเป็นส่วนหลักของพอร์ตอะไรนะครับแต่ค่อยต่อไปรอเวลาเหมือนตอนที่บัฟเฟตต์รอ Apple อยู่ครับบัฟเฟตต์นี่โอ้โหซื้อ Apple ได้ราคาดีมากนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย5ปีที่ผ่านมา Apple เนี่ยขึ้นชนะหุ้นอย่าง Amazon ขึ้นชนะ Google ขึ้นชนะ Facebook หมดเลยถ้าพอร์ตบัฟเฟตต์ไม่มี Apple ตัวเดียวนะครับโอ้โหดูไม่จืดเลยครับบัฟเฟตต์ครับผมครับก็วันนี้เราได้คำแนะนำที่น่าสนใจนะครับแตกต่างไปตามลักษณะของวิทยากรที่ให้ความรู้เรานะครับแต่ละท่านก็ถนัดเชี่ยวชาญคนละแบบกันนะครับก็จะมาคุยกับพวกเราไปอีกสัก 3-4 วันในลักษณะแบบนี้นะครับที่จะแนะนำว่า VI ก็จะทำยังไง VI ที่เชิญมาแต่ละท่านก็จะเชี่ยวชาญไม่เหมือนกันแหละครับแล้วก็มุมมองก็จะไม่เหมือนกันแต่ยึดหลักการลงทุนแบบ VI เสมอก็คือจะต้องมีมูลค่าที่น่าจะเป็นในอนาคตสูงกว่าราคาในปัจจุบันยิ่งราคาปัจจุบันต่ำกว่ามูลค่าที่น่าจะเป็นเท่าไหร่ก็ถือว่ามีส่วนเพื่อความปลอดภัยmargin of safety นะครับยิ่งเยอะก็ยิ่งดีนะครับก็เป็นหลักการ BI นะครับครับผมขอบคุณคุณชายมโนภาสนะครับเรียนท่านผู้ชมอีกทีนะครับคุณชายมโนภาสไม่ได้เป็นหม่อมอะไรนะครับจริงๆ คุณชายชื่อชายนะครับชื่อชายนามสกุลมโนภาสนะพวกเราก็เรียกคุณชายเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเป็นหม่อมราชวงศ์คุณชายคุณนิเวศคุณไพบูลย์เหมือนกันนะครับขอบคุณคุณชายมโนภาสอย่างยิ่งนะครับขอบคุณจารย์นิเวศนะครับแล้วก็เราลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ